วัสดีค่ะ Welcome to Fizzy 57ค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูนิ้มนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายช่วงของต้นขาด้วยการคือไตมัสเซิลต้นขาด้านบนของเรานั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับพาร์ทนี้นะคะก็จะมีบาร์ลูกบอลนะคะในช่วงแรกเราจะออกกำลังกายโดยการใช้บอดี้เวทของเราในการทำแอร์สควอทก่อนช่วงหลังเราจะใช้บาร์และลูกบอลในการออกกำลังกายต้นขาและข้างในต้นขาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะคนลุกขึ้นยืนมาได้เตรียมตัวต้นขาแข็งแรงไปด้วยกันนะคะทุกคนพร้อมเซตอัพค่ะเปิดเท้าออกกว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยปลายเท้าหันออกด้านข้างเฉียงเล็กน้อยใช่พร้อมนะมือจับที่เอวก่อนค่ะส่งสะโพกไปข้างหลังหัวเข่าแล้วยกสะโพกขึ้นมาบีบหลังสะโพกเวลาเราส่งสะโพกลงไปค่ะเราโน้มลำตัวเฉียงมาด้านหน้าทิ้นสะโพกไปข้างหลังใช่แต่ต้องระวังว่าหน้าท้องของเราไม่แตะลงขาแบบนี้หลังไม่ค่อมลงแบบนี้เยอะเกินไปเหมือนมีตาอยู่ที่หัวไหล่เอาตาส่งไปข้างหน้าตรงๆนะคะค่อยๆส่งลงและขึ้นมั่นใจตอนจังหวะที่เราส่งสะโพกลงไปหลังของเราไม่แอนเราอาจจะใช้มือของเราอยู่ที่หลังของเราเช็คดูซิหน้าท้องเราดึงเข้าหาหลังหลังเป็น neutral spine curve ธรรมชาติเล็กๆที่ไม่โค้งมากขึ้นมั่นใจแล้วค่ะใช้มืออยู่ที่หน้าอกพร้อมแล้วทุกคนจังหวะเร็วขึ้นค่ะ go down up ลงคืนจังหวะที่ยืดขาบีบหลังสะโพกให้สุดเลยใกล้กล้ามเนื้อหลังสะโพกเช็คขาให้ดีด้วยนะหัวเข่าไม่ขบเข้าหากันหรือแหวกกันเยอะหัวเข่าอยู่เหนือนิ้วชี้ going down up ลงคืนเยี่ยมมากเลยค่ะสวยมากๆค่ะต้นขาแข็งแรงสะโพกแข็งแรงไปด้วยกันค่ะ10วินาทีค่ะเราจะทำ2 bounce อยู่ด้านล่างค่ะ9 8 7 6 5 4ทุกคนพร้อมค่ะ2ครั้งลงค่ะ going down ยาว upลงลงและยืดลงลงและยืด two pulse ยาวค่อยๆลงลงและขึ้นใช่ย่อย่อและยืดนั่นแหละเน้นบีบที่ลูกพีชของเรายืดขาตึงบีบหลังสะโพก going ยาวยาว up อยู่ตรงนี้10วินาทีสุดท้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 78 and got everybody close your right legs and step your legs side by side ก้าวเท้าข้างขวาออกไปที่เดิมและปิดขาชิดติดกันก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้างและปิดขาชิดก้าวขาขวาออก go down go up เร็วขึ้นได้ไหมคะค่อยๆลงขึ้นลงขึ้นเราสามารถไปตามจังหวะเพลงได้นะหรือตามจังหวะตัวเองค่ะนิ้งขอแค่ว่าให้เรานะคะมีฟอร์มอย่างสวยงามมั่นคงดึงสะโพกถอยไปข้างหลังหน้าอกเฉียงไปข้างหน้าเล็กน้อยเข้าแมวหน้าท้องซัพพอร์ตหลังล่างไว้ให้ดีค่ะต้นขาแข็งแรงสะโพกแข็งแรงทำอย่างถูกวิธีฟอร์มสวยฟอร์มดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะไม่เน้นที่คุณไม่เน้นที่ปริมาณเน้นที่คุณภาพในการทำค่อยๆลงค่อยๆขึ้นมั่นใจหัวเข่าเราจะไม่เลยปลายเท้าไปข้างหน้าเยอะเกินไปแบบนี้นะใครเลยเยอะเกินไปหัวเข่าดึงข้างหลังให้อยู่บนเท้าของเราให้ดีส่งลงและขึ้นใครเป็นมือใหม่ยังสควอทไม่เยอะมากยังสควอทไม่บ่อยครั้งมาก It's okay มากๆที่จะส่งสะโพกให้สูงกว่าหัวเข่าเล็กน้อยแต่เกิดใครมาเล่นบ่อยนิ้มแนะนำส่งสะโพกอยู่หลังหัวเข่าต้นขาได้บีบตัวมากขึ้นลงขึ้น10วินาทีจบแล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งจังเลย The last one close your feet sit your hip down pull your hips go pulseHow this last one for your thigh sky going pulse How you close your glute you need to get it ค่ะเกรงหน้าท้องให้ดีซัพพอร์ตหลังล่าง Keep pulse your hip jog your heel right และยกเท้าขวาเท้าซ้ายขวาซ้าย you can stay here or lift your toes up marching your leg ยกขึ้นสลับทีละฝั่งขวาซ้ายค่อยๆยกจ้าพี่กิ่งต้องยกขาให้นิ่มด้วยนะตอนที่ยกหัวเข่าย้อนหัวเข่าลง march ขายกใช่พี่ส้มจิ๋มนิ่มรู้ว่าทำได้ยกปลายเท้าขึ้นพ้นจากพื้นเลยยกเท้าขึ้นทีละข้างแบบนั้นเลย going ขวาซ้ายเหมือนย่องเบาๆย่องเงียบๆดีหัวไหล่เปิดกว้างไว้นะไหล่ไม่หอนะอ่ะ10วินาทีจบแล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ยืนขึ้นมาได้เรียบร้อยสควอทค่ะทุกคนขามือจับที่เก้าอี้หรือกำแพงยืดหน้าต้นขาสักครู่นึงยกเท้าดึงเท้าหาสะโพกเมื่อกี้เราย่อส่งสะโพกไปข้างหลังสะโพกของเราพับค่อนข้างเยอะเรายืดคลายออกให้กล้ามเนื้อสบายขึ้นและสลับอีกด้านนึงยกเท้าซ้าย
ดึงเท้าหาสะโพกหายใจเข้าออกให้ดีเรียบร้อยทุกคนยังโอเคอยู่นะคะกล้ามเนื้อกำลังเบิร์นเผาผ่านแคลอรี่อย่างต่อเนื่องเซตต่อไปเราจะทำที่ต้นขากันค่ะทุกคนมั่นใจว่าบาร์อยู่ทางฝั่งข้างซ้ายของเราและลูกบอลอยู่ใกล้ๆตัวท่าแรกเราจะทำท่าที่ชื่อว่า Y second มือซ้ายจับบาร์เปิดขาออกกว้างกว่าสะโพกปลายเท้าหันออกเฉียงไปด้านข้างยืน turn out หมุนหัวเข่าสบายๆไม่มากจนเกินไปจนเรายืนไม่อยู่อันนี้มากเกินไปเปิดเท้าออกให้เรายืนมั่นคงหย่อนสะโพกลงหัวเข่าหันไปทางนิ้วชี้ของเท้าทั้งสองฝั่งและเผาสะโพกลงขึ้น pause ใช่แล้วทุกคนสามารถเช็คตัวเองเลยค่ะมือจับอยู่ที่หลังด้านล่างมั่นใจว่าเราดึงหน้าท้องด้านล่างขึ้นก้นกบของเรายาวมองลงที่พื้นตอนนี้ก้นกบจะไม่แอนแบบนี้อันนี้คือหลังแอนนี่ไม่เอานะดึงหน้าท้องรูดซิปหน้าท้องด้านล่างแล้วดึงสะโพกก้นกบยาวมองลงพื้นไว้ค่ะ go ยาวยาว3 beat down bend your knees going 1 2 3 1 2 3ยืดตัวส่งๆไว้ตลอดค่ะจังหวะที่เราส่งหัวเข่าลงนั้นเราคิดยืดหลังยาวตัวส่งไว้ใช่มันก็คือย่อตลอดเวลานั่นเองนะคะตอนจังหวะที่ย่อเข่าไว้ second เราจะได้กล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อ hamstring รวมถึงกล้ามเนื้อ inner thigh muscle ค่ะและด้านนอกขาโหมันรอบด้านจริงๆนะคะทั่วทั้งขาย่อ2 3ขึ้นDown, two, three, two more. One, two, three. Hold your hip low, ค่ะ. Wrap your leg to the back. Wrap back. Wrap back. วางเท้าที่พื้นมั่นคงใช้แรงจากต้นขาด้านในง้างหัวเข่าออกไปข้างหลังบีบหลังสะโพกได้ได้ยืดเอวยาวขมแหนวหน้าท้องตัวสูงไว้ค่ะ. Wrap back. Wrap back. Keep wrap back going down for two. Down, two, up. Two. ค่อยๆส่งลงเน้นคอนโทรลควบคุมค่ะกล้ามเนื้อหลังสะโพกแข็งแรงอินเนอร์ไทแข็งแรงด้วย up up going down for two no more wrap back tiny lift your hip up down kin option one you can stay option two lift your heels high ขยับดันข้อเท้าขึ้นสูงสุด oh my god ต้นขาหล่นมากขึ้นถ้าอยากชันเล่นมากขึ้นยกแขนขวาขึ้นข้างบนแขนขวาเล็กๆผลักได้แหละขึ้นทุกอย่างขึ้นและเพียงทุกอย่างขึ้นดันมือขึ้นดันสะโพกขึ้น10รอบกัน1 2 3 4 5 6 7 8 and gallery body fourth incline shack wrap break ground ball forearm distance away from the bar ค่ะ we fit heel skater toe apart small width ลูกบอลอยู่เหนือหัวเข่าย้อนหัวเข่าโน้มตัวเฉียงส่งสะโพกข้างหลังหัวไหล่ข้างหน้าเท้าขวาส่งข้างหลังขยิบเท้าเตี้ยๆค่ะเริ่มต้นจากบีบลูกบอลในต้นขาค่ะ squeeze ตอนนี้เท้าของเราเป็นเท้า forward ค่ะมันก็คือเท้าตัว V และสไลด์เท้าขวาถอยไปข้างหลังเล็กน้อยค่ะห่างเท่าไหนเล็กน้อยเนี่ยห่างเท่ากับที่เราสามารถใช้ต้นขาพยุงลูกบอลได้ทุกคนมั่นใจก้มมองดูเท้าตัวเองได้ค่ะสองส้นเท้าเพียงสูงเท่ากันนะคะน้ำหนักอยู่ที่ด้านหน้าของเท้าของเราให้ดีค่ะบีบบอลท็อปบีบบอลแม่น3ครั้งบีบต่อเนื่อง1 2 3บีบใช่แน่นมากที่สุด keep your squeeze down 3 up 3 let's go going down to your heels up halfway ส่งสะโพกไปข้างหลังหัวเข่าเลยปลายเท้าได้เล็กน้อยเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะว่าเรายกส้นเท้าอยู่นิดนึงนะคะหัวเข่าก็เลยปลายเท้าไปได้เล็กน้อยนะคะค่อยๆย่อลงยาว2 3สวยจังเลยพี่กิ๊ก up 2 3รัดมากค่ะ going down to your heels no more squeeze single cow down up down up option 1 you can stay here or as squeeze break ground ball down squeeze up squeeze เกรงหน้าท้องไว้ค่ะดึงหน้าท้องเข้าหาหลังซัพพอร์ตที่ lower back ไว้ต้นขาทำงานต่อเนื่องได้กล้ามเนื้อต้นขาและในขาค่ะ go down go up two more down up hold your hip low beat ball แน่นๆต่อเนื่องเลย go in พี่กิ๊งหย่อนสะโพกลงให้นิดนึงโหรู้ใจที่สุด option 1 you can stay option 2 lift your body heels high ทุกคนสู้เขาค่ะมืออยู่ตรงกลางไว้ค่ะยกแขนข้างขวาขึ้นด้านข้างหูค่ะและบีบบอลต่อเนื่องแน่นๆให้กล้ามเนื้อบนต้นขาโอเวอร์โหลดข้างในขาด้วยอินยังขยิบเท้าสูงอยู่ให้นิ่มนั้นเท่าไหร่นะ10รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 everybody flat your feet pray ground ball out first close your feet ค่ะ power feet เท้าชิดติดกันหย่อนหัวเข่าหันหัวเข่าไปทางมุมขวาของบาร์หัวไหล่สองข้างหันไปทางเก้าอี้สวีเวอร์แชร์ขยิบเท้าส้นเท้าขึ้นเตี้ยๆอีกครั้งหนึ่งไปแล้วนะม้วนสะโพกค่ะ tuck your hips in tuck
ม้วนสะโพกเข้าออกวันนี้กล้ามเนื้อน่องของเราแข็งแรงมากคุณครูหันด้านหน้าให้ดูสังเกตนิ้วให้ดีค่ะสองหัวไหล่หันเข้าหาพนักเก้าอี้สองสะโพกม้วนส่งไปข้างหน้าทางมุมฝั่งขวาม้วนตอนนี้ตัวของเราจะเหมือนนางงามหัวไหล่หันเข้ามาตรงหาจอถ้าใครหันเก้าอี้หันตรงหานิ้วเนาะหัวเข่าหันทางมุมขวาค่ะใช่แล้วเราจะรู้ได้ที่เอวฝั่งขวาให้ทำงานด้วยค่ะ Tuck your hips down to up to go down for two go up for two ค่อยๆส่งสะโพกลงและลงค่อยๆยกสะโพกขึ้นและขึ้นหัวเข่าเลยไปปลายเท้าข้างหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะเราเพียงยกส้นเท้าเตี้ยๆไว้ค่ะ Tuck for two no more tuck single toe down and up down up down แล้วยกเล็กๆค่ะลงสุดและขึ้นเล็กๆความเตี้ยไม่สำคัญเท่าการที่เราขึ้นเล็กๆตอนจังหวะที่เราขึ้นเล็กๆเนี่ยเราคอนโทรลขึ้นต้นขาได้ทำงานเยอะมากลงสุดและขึ้นครึ่งทางค่ะ Four more time You have three สองถึงสุด Two more Down For your hips low Lift your both heels High heel Cover High heel Cover Isometric Core ต้นขาใช่ตัวเตี้ยไว้เหมือนสูง100เซนติเมตรไว้ตลอดเวลาแล้วเพียงแต่ส้นเท้าขึ้นและลงให้ครู Go up Go down ขยิบเท้าสูงดันสะโพกขึ้นเล็กๆ UpUp, มันจี๊ดมากๆเลยพี่ส้มจิ๋วมาด้วยกันอุ้ยสันสู้สันสู้ค่ะทุกคนที่บ้านนะคะ10รอบค่ะไป1 2 3 4 5 6 7วางส้นเท้าลงเปิดขาออกกว้างเล็กน้อยค่ะน้อมตัวฉีกข้างหน้านี่พอยืดข้างในต้นขาก่อนยืดสะโพกวางส้นเท้าลงแล้วเพาส์โซลง10วินาทีค่ะเราจะกลับไปข้างสวีทเวิร์ดแชร์กัน9 8 7 6 5 43และ2ยืนตัวตรงไว้เท้าชิดติดกันย้อนหัวเข่าหันหัวเข่าไปทางมุมซ้ายหัวไหล่หันทางเก้าอี้ไว้ค่ะยกส้นเท้าขึ้นเตี้ยๆเพ้าหัวเข่าลงได้อย่าอย่าเออคราวนี้เราจะต้องรู้สึกว่าเราเอวของเรานี่มันทวิสต์นะคะเข่าไปที่มุมหน้าอกมาที่หางเก้าอี้เอวบิดเป็นตัว S ไว้ได้เอวด้านข้างแข็งแรงค่ะอย่าอย่า for your knees tuck your headin นิ้มยิ้มตะขานิ้มสั่นสู้ไม่หยุดเชื่อมนะเชื่อกันเถอะเหมือนที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดทุกคนอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็คือขามันสั่นมันล้ามากถูกต้องเพราะเรารู้สึกโอเวอร์โหลดที่ต้นขานะคะและหลังจากนี้เราจะยืดค่ะให้กล้ามเนื้อของเราได้สวยโทนเรียวงามทัก your hips down to up to going down for two go up for two หลังตรงยืดตัวสูงไว้สะโพกลงหาส้นเท้าเป็นแนวดิ่งตรงๆไว้ค่ะDown to your heels. Up how big? Wow, ขาร้อนมาก going down. For two, no more tossing. Get down, down and up. Down. Up. Long. ขึ้นเหมือนมีมงลงไว้ที่ผมค่ะมงกุฎห้ามหล่นออกจากศีรษะยืดตัวสูงสูงค่อยๆย่อและยืด two more. Down. Up. ค้างขาไว้ขยิบเท้าขึ้นสูงสุดและลงครึ่งทางตัวยังสูง100เซนติเมตรเหมือนเดิมยกแต่ข้อเท้าขึ้นลงลำตัวไม่ขยับเหมือนมีหนังสือวางอยู่บนศีรษะหนังสือห้ามหลงวันนี้เราฝึกเป็นซูเปอร์โมเดลด้วยกันค่ะทุกคน go up go down ขยิบเท้าสูงสุดผลักสะโพกเล็กๆ up up ดันขึ้น10วินาทีกันนะคะ1 2 3 4ยกสะโพกพี่กิ้งค่ะ6 7นั่นแหละ8 and 9วางส้นเท้าลงเท้าตัว V ค่ะลูกบอลใส่อยู่เหนือหัวเข่า forward incline share ย่อขาลงโน้มตัวเฉียงสะโพกข้างหลังหัวเข่าไปข้างหน้าส่งเท้าซ้ายไปข้างหลังรอบนี้เท้าซ้ายข้างหลังยกส้นเท้าขึ้นเตี้ยๆและหยุดลูกบอลพร้อมแล้วเนาะท่าสุดท้ายของต้นขาท่ายืนค่ะสัญญาสองส้นเท้าสูงเตี้ยเท่าๆกันไว้นะคะและบีบลูกบอลข้างในขาแน่นๆค่ะ squeeze and squeeze บีบบอลแน่น3จังหวะบีบลูกบอล1 2 3ถ้าเกิดมิ้นเห็นทุกคนที่บ้านตอนนี้ตัวของทุกคนเหมือนสายฟ้าฟาดของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่หน้าผาพี่กิ้งส่งสะโพกลงไปนิดนึงนิ้มจะเห็นเป็นสายฟ้าฟาดแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหเห็นแล้วเป็นซิกแซกอะเป็นซิกแซกนี่นิ้มโชว์ด้านข้างให้ดูเหมือนไหมซิกแซกแฮร์รี่พอตเตอร์1 2 3 Keep your squeeze down 3 up 3 going down to your heels up halfway ลงหาส้นเท้าให้สุดและขึ้นกลับมาครึ่งทางน้ำหนักสองเท้าขวาซ้ายเท่าๆกันหน้าหลัง 50-50% ค่ะ 1, 2, 3, no more squeeze, single count go down, up, down, up, wow, long, ขึ้น long, ขึ้น 2 more, down, up, สะโพกเตี้ยสุดหายใจลึกๆบีบบอลแน่น, in, อันนี้การสุดท้ายแล้วค่ะ
option when you can stay. Option to leave your board heel high. If you want to challenge more, bring your hand in the center. เก็บหน้าท้องดีๆยกแขนข้างซ้ายขึ้นยอสะโพกลงนิดหน่อย10วิก่อน1 2 3 4 5 6 7 8และก้าววางส้นเท้าลงค่ะขยับลูกบอลเก้าอี้ออกลงมาที่พื้นกันค่ะอันสุดท้ายแล้วของต้นขาค่ะเปิดหัวเข่าออกกว้างเท่าสะโพกเล็กน้อยมือจับที่เอวยกสะโพกขึ้นลงมาได้เลยค่ะไดแดนซิ่ง1นาทีสุดท้ายเหงื่อของเราช่างพังครูเลยใช่ไหมคะเหมือนน้ำตกเลยตอนนี้โอ้ยเสียงว่าทุกคนเวิร์คฮาร์ดมากค่ะเก่งมากค่อยๆดันแขนสองข้างยกขึ้นข้างบนเพดานค่ะเลฟ hold your arms up circle your hips around ว้าสะโพกเป็นวงกลมเลยค่ะแต่สะโพกส้นเท้าไม่เจอกันเลยนะคะใช้เอวของเราวาดเป็นวงกลมค่ะ4 3 and 2 reverse กับอีกฝั่งนึงค่ะค่อยๆวอนพี่ส้มจิ๋วเป็นหัวเข่าเล็กลงให้นิดนึงเข่ากว้างเข้าสะโพกเล็กน้อยหัวเข่าแคบเข้ามาเล็กน้อยเก่งมากแล้ววนสะโพกสวยมากค่ะ no more circle shake your hip to the right left shake ขวาซ้ายพี่หนูมา10ครั้ง push up ค่ะ9 8 7 6 5 4 3สองสไลด์ตัวลงพุชอัพฟูลฟอร์มหรือโมดิฟายตามใจเราค่ะส่งตัวลงขับทัวร์ขึ้น down up หายใจเข้าหายใจออกหน้าท้องลำตัวมั่นคงแข็งแรงค่ะ4รอบสุดท้ายค่ะ3และ2ครั้ง and the last one hip back to your heel shy stretch shy pose เปิดเข่าออกเล็กน้อยและหย่อนลำตัวลงค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นมาได้ส่งขาขวาไปข้างหน้ายืดต้นขาด้วยความรวดเร็วกันเนาะหัวเข่าอยู่บนข้อเท้าค่ะมือขวาวางพื้นยกแขนข้างซ้ายขึ้นค่อยๆวนมือกลับมาตั้งเท้าข้างซ้ายเหยียดขาซ้ายยาวส่งสะโพกลงค่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือวางหัวเข่ายกเท้าดึงเท้าหาสะโพกสิ่งที่นิ่มชอบเวลาออกกำลังกายที่ฟิสิกส์เนี่ยก็คือมันได้ยืดกล้ามเนื้อตลอดเวลาเหมือนให้รางวัลชีวิตทุกๆช่วงของการออกกำลังกายเวลายืดกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันก็มีแรงไปทำงานต่อใช่ไหมคะเซสชั่นต่อไปและกล้ามเนื้อเราก็จะสวยด้วยนะคะลองลีนแล้วก็โถอยู่ตรงนี้ค่อยๆสไลด์ขาลงที่พื้นได้ฟูลสปริตนิ้วว่าการยืดกล้ามเนื้อสำคัญมากๆเท่ากันกับการวอร์มอัพนะคะโอเคสลับอีกฝั่งหนึ่งขาซ้ายมาข้างหน้าหัวเข่าบนข้อเท้ายกแขนขึ้นค่อยๆวนมือกลับค่ะตั้งเท้าเหยียดขายาวค่ะส่งสะโพกลงลึกหรือวางหัวเข่ายกเท้าดึงเท้าหาสะโพกใช่ใครอยากยืดลึกขึ้นวางข้อศอกส่งลงได้แบบนี้ให้หน้าต้นขาเหยียดมากขึ้นได้ค่ะค่อยๆส่งเท้าขวาข้างหลังสะโพกไปข้างหลังกระดกเท้าซ้ายยืดหลังยาวใครต้องการยืดที่ hamstring stretch อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะหัวไหล่ลดลงยืดหลังขามากขึ้นใครต้องการยืดที่ขอบสะโพกข้างขวาส่งสะโพกลง hamstring stretch full split ค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะเท้าคู่กันแล้วโค้งตัวขึ้นช้าๆเรียบร้อยแล้วสำหรับคลาสต้นขาขอบคุณค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณนิ้มนะคะดีใจที่ได้เจอกันถ้าเกิดเราอยู่หลังคลาสได้ยินนิ้มตอนนี้แสดงว่าเราประสบความสำเร็จอยู่ด้วยกันจนจบขอบคุณนะคะไปเจอกันอีกโอกาสหน้ามีคำถามไล่สอบถามได้เสมอค่ะสามารถทักผ่าน LINE Official ของ Physic ได้ Physic57 @Physic57 พูดคุยสอบถามมาได้เลยถามคุณครูนิ้มค่ะสงสัยตรงนี้ทำยังไงคะพิมพ์มาถามได้ด้วยความยินดีนะคะคุณครูนิ้มคุณครูทุกคนที่ Physic พร้อมดูแลทุกคนเต็มที่ค่ะไปเจอกันอีกบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ